ย Woodtech Hybrid Woodguard ดูแลไม้อย่างคนรักไม้ Ladies and gentlemen, welcome to Lumpini Stadium in Bangkok, Thailand for Fairtex Fight Muay Mun Phan Extreme Road to One Thailand Season 3 presented by Hero Rustech 2-in-1 We now move on to the finals of our tournament today.In the black corner, let's bring out your Gaoklai FedEx. เอาละครับคุณผู้ชมครับเดินทางมาถึงคู่ชิงชนะเลิศ FedEx ไฟมวยมันพันเอ็กซ์ตรีม Road to One Thailand Season 3 Presented by สีฮีโร่ Rustech 2-in-1 ในรุ่นที่ใหญ่ที่สุดครับก็คือ64กิโลกรัมครับเปิดตัวมาก่อนครับยอด Gaoklai FedExนักชกวัย18ปีครับจากชะอวดนครศรีธรรมราชถือว่าเป็นดาวรุ่งอนาคตไกลอีก1คนเลยครับในค่ายแพทเทคนะครับผ่านมาถึงรอบชิงชนะเลิศได้จากการเอาชนะแก่นเพชรลินมวยไทยในนัดแรกนะครับส่วนรอบรองชนะเลิศนี่ชนะน็อกซูมาอี้พีเคแสนชัยมวยไทยยิมแบบพลิกล็อกเลยนะครับสถานการณ์เป็นรองแต่วันนั้นนี่อาศัยลูกแข็งแรงแล้วก็ฟันศอกชนะน็อกมาได้นะครับทะลุมาถึงรอบชิงชนะเลิศในวันนี้ทีมงาน PK นี่ยังนอนไม่หลับหลายคนเลยนะครับจากการพ่ายน็อกของซูมาอี้ครับครับเพราะว่ากินไปแล้วทุกอย่างนะครับแต่ว่าคายออกมาเองครับซูมาอี้วันนั้นครับแต่มันก็ต้องชมคนนี้ด้วยนะครับเรียกว่าสามารถที่จะมีศอกเปลี่ยนเกมแล้วก็ทำได้สำเร็จครับ18ปีสูง175ซมครับ64กกโอ้รูปร่างสูงมากๆครับแล้วก็ต้องสูงกว่านี้ได้อีกครับเพราะว่าตอนนี้อายุแค่18ปีเท่านั้นเองAnd in the red corner let's bring out คัมภีร์เทวดาสิทธิกุลเจอกับคนนี้ครับคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นงานโหดงานหินของยอดก้าวไกลครับเขาก็คือคัมภีร์เทวดาสิทธิกุลครับแฟนมวยนี่ยกให้เป็นเต็งจ๋าเลยครับแต่ว่าจะอกหักในนัดจริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาลุ้นกันอายุ22ปีครับจากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับสูง180ซมครับ64กกนัดแรกเนี่ยชนะน็อกวันใหม่วอลเล็กเทคโนหลวงปู่สวงนะครับแล้วก็รอบรองชนะเลิศชนะน็อกฟ้าลิขิตฟ้าพิชิตลูกคุณมีนะครับผ่านเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศในวันนี้ครับแม่สองไฟที่ผ่านมายังไม่ครบยกเลยนะครับเอาชนะผู้ชกได้ครับมีร้อยตำรวจตรีนิพนธ์สิทธิกุลนะครับคุณพ่อครับมาให้กำลังใจด้วยตัวเองเหมือนเดิมครับนี่เป็นน้องชายของฤทธิ์เทวดาและก็เดชเทวดาสิทธิกุลครับหรือว่าฤทธิ์เทวดาเพชรยินดีอะคาเดมี่นั่นเองดูครับวันนวมเล็กเปิดนิ้วจะปรับตัวได้ขนาดไหนครับผมครับคู่นี้จะชกกันภายใต้กติกามวยไทยพิกัดน้ำหนัก64กิโลกรัม5ยกยกละ3นาที This championship bout is in Muay Thai at 64 kilograms scheduled for 5 3 minute rounds นักมวยในมุมดำ fighting in the black corner น้ำหนัก64กิโลกรัมสูง175Weighing in at 64 kilograms, standing 175 centimeters tall. มาจากประเทศไทย From Thailand. ยอดก้าวไกล FedEx. แล้วคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดง And his opponent fighting in the red corner. น้ำหนัก64กิโลกรัมสูง180. Weighing in at 64 kilograms, standing 180 centimeters tall.มาจากประเทศไทย Also from Thailand คัมภีร์เทวดาสิทธิกุล And your referee 11กฤษฎาพลตื้อกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับ11กฤษฎาพลตื้อหรือว่าแสนเก่งกีฬาสปอร์ตครับนี่เป็นสถิติเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆยอดก้าวไกลว่าสูงยาแล้วนะครับคัมภีร์เทวดาสูงกว่า5เซนขอบคุณช่อง 7HD ครับ Hero Entertainment อุปกรณ์มวย FedEx สี Woodtech Hybrid Woodguard สนามมวยลุมพินียุทธสปอร์ตเกียร์ครับ
นี่คือการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพของเสียเปรมอริยวัฒน์บุษราบวรวงศ์ครับแฟนจากไฟมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับทุกวันเสาร์ครับสังเวียนที่จะสร้างดาวรุ่งให้เป็นดาวดังนะครับเหมือนเดิมครับชกกัน5ยกครับนวมเล็กเปิดนิ้วแต่ว่าไม่รู้จะครบยกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันแน่นอนครับชื่อชั้นมวยอยู่ที่คัมภีร์เทวดาครับแต่ว่ายอดเก้าไกลนี่ก็กำลังสดกำลังห้าวเหลือเกินแล้วครับดูว่าวันนี้จะพลิกล็อกได้หรือเปล่าขยับเข้าไปนะครับยอดเก้าไกลครับเป็นซ้ายเจอขวาครับทางเดียวกันเลยนะครับอาวุธอยู่ฝั่งเดียวกันครับคนหนึ่งขวาคนหนึ่งซ้ายครับดักศอกซ้ายนะครับเฉียวไปนิดเดียวนะครับแล้วก็พยายามตั้งขาทำอะไรกันไม่ได้ครับแยกออกมาครับต้องยืดหยุ่นให้ดีเลยนะครับ5ยกครับคุณผู้ชมครับนวมเล็กเปิดนิ้วด้วยครับโอ้โหจิ้มซ้ายมาก่อนครับยอดเก้าไกลนวมเล็กแบบนี้นี่ไม่เข้าใครออกใครครับโอ้มปางมาดินหล่นได้เลยครับขยับครับยอดเก้าไกลพยายามจะจิ้มซ้ายครับคำพิเทวดาแต่ยังไม่แม่นครับพยายามจะหาช่องหาจังหวะเข้าทำครับดูฮะรูปร่างสูงจริงๆครับคำพิเทวดาดีรูปร่างดีสูงยาวทั้ง3พี่น้องกันนะครับตระกูลมวยเลยนะครับของคุณพ่อนี่ตัวเล็กนิดเดียวคุณแม่ก็ด้วยนะครับแข้งขวานี่พลาดไปครับยอดเก้าไกลครับเดินเข้าหาครับก็พยายามที่จะค่อยๆเบียดเข้าไปเปิดเกมชนแล้วครับยอดเก้าไกลนี่ครับแข้งขวาครับวันนี้กองเชียร์มาเยอะทั้งคู่เลยครับทั้งฝั่งมุมของคำพิเทวดาและก็ยอดเก้าไกลครับแต่ยังมีความหวังครับมันสำคัญจริงๆครับจะบอกว่าสำคัญที่สุดในชีวิตก็คงจะไม่ผิดนะครับไฟนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดได้เซ็นสัญญาสู่วันใหญ่นี่ก็เงินไหลกองทองไหลมาแล้วครับคุณผู้ชมครับสามารถที่จะสร้างรายได้ได้อีกมหาศาลครับจะตามรอยพี่ชายได้หรือเปล่านะครับคำพีเทวดาครับพี่ชายโกอินเตอร์ไปแล้วนะครับเป็นที่รู้จักระดับโลกไปแล้วกับหมัดซ้ายตรงครับของคำพีเทวดาแต่ซ้ายดักเอาไว้ครับแหมชิงทิ้งตัวไปก่อนครับผมซ้ายแม่นๆเลยครับคำพีเทวดาครับค่อยๆขยับหาจังหวะอยู่ครับฝั่งของยอดเก้าไกลดูว่าจะมีจังหวะได้เข้าไปหมัดได้หรือเปล่าครับก็น่าจะเตรียมมาเป็นพิเศษเลยครับแข้งซ้ายของคำพีเทวดาครับสาดมาครับก็ต้องรู้เขารู้เราครับวิธีการชกของคู่ต่อสู้ครับเรียกว่าคงจะวางแผนกันไปเป็นอย่างดีแล้วครับศึกษาวิธีการชกของคู่ต่อสู้มาอย่างเนี๊ยบแหละครับดูที่ว่าจังหวะขึ้นเวทีแบบนี้จะงัดออกมาได้หรือเปล่าแข้งซ้ายหนักเลยครับอาจจะออกน้อยแต่ช้าแต่ชัวร์ครับแข้งของคำพีเทวดาเหมือนจะขยับเดินบ้างครับช่วงไปยกที่1ครับขยับเข้าไปได้ออกอีกไหมครับยังครับยังไม่ออกครับหมดยกที่1ครับคือก่อนชกแล้วก็หลังจากที่รู้ตัวว่าผ่านนะครับในรอบรองชนะเลิศซึ่งชกมาในวันเดียวกันนี่ก็คุยกันแบบสนุกกระหนิงนะครับคู่นี้ครับนี่ครับก็มีความเข้าใจแล้วก็เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันครับนักมวยครับแต่บนเวทีนี่พวกเขาเต็มที่ครับเพื่อชีวิตตัวเองเพื่อครอบครัวครับเพื่อคนที่อยู่ข้างหลังครับจังหวะนี้ของคำพีเทวดานี่ครับดักเตะซ้ายแล้วก็รู้ว่าโดนส่วนแน่ครับชิงทิ้งตัวไปก่อนดีกว่าครับใช่ครับนี่ครับแข้งซ้ายของคำพีเทวดาก็เป็นนักศึกษาปริญญาในค่ายรุ่นที่1 นะครับปีหน้านี่ก็จะจบปริญญาตรีแล้วนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับโดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.สับรานสุขแสวงนะครับใช่ครับนั่นก็เป็นบุคคลตัวอย่างเป็นคนต้นแบบนะครับเป็นนักมวยต้นแบบนะครับที่ในเรื่องของวิชาการนี่ไปไกลระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับขออภัยครับตอนนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละตอนนี้ก็นั่งนะเชียร์อยู่หน้าจอครับเชียร์เจ้าคำพีเทวดาเดี๋ยวมาลุ้นครับถึงแชมป์หรือเปล่าก็โครงการปริญญาในค่ายมวยก็ไม่ต้องเดินทางไปเรียนที่สถาบันนะครับได้ครับเรียนทางออนไลน์ที่ค่ายมวยได้เลยครับเป็นโอกาสดีๆอย่างยิ่งที่จะชกมวยไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยครับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงผมก็จบจากที่นี่แหละโอ้โหเอาอีกไหมด็อกเตอร์ไหมก็รอส่งเสริมจากทางท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สำราญสุขแสวงอยู่ดร.มีเตอร์ป๋องแน่เลยมันก็จะครับลุยกันต่อยกที่2ครับจังหวะ
ใจหายแวบเลยนะครับอุ้ยสับศอกซ้ายนี่ท่อมไป2ทีเลยนะครับเจอศอกซ้ายครับเราต้องระวังนะครับโอ้ยอดก้าวไกลเนี่ยเรียกว่าเขาพลิกเกมด้วยศอกมานะครับในรอบรองชนะเลิศครับก็พยายามจะใช้อยู่นะครับหาจังหวะใช้ศอกครับมันก็หวาดเสียวอยู่หลายจังหวะเตะสูงไปหน่อยครับล้มเองครับดูมีความตั้งใจครับค่อยเบียดเข้าไปครับกลายเป็นคำพิพากษาที่ขยับเดินบ้างครับเนี่ยครับมาแล้วครับศอกเอาคืนเหมือนกันครับยอดก้าวไกลรัวที่ไหนครับรัวที่ไหนครับตีไม่ได้ก็ไล่ขาไว้นะครับยอดก้าวไกลครับเอาละครับคุณผู้ชมครับถูกคู่นะครับเตะซ้ายครับถ้ามีเทวดาเตะขวาคืนครับยอดก้าวไกลครับถึงตรงนี้เนี่ยเป็นไปได้หมดนะครับแต่ว่าชุดนี้ของคำพิพากษาครับโอ้โหเน้นๆเลยครับเน้นๆเลยครับหมัดศอกครับยอดก้าวไกลมีบวกโต้มีบวกโต้เหมือนกันครับศอกศอกเจอศอกครับโอ้โหฟันมาฟันคืนครับโอ้ชวัดเฉวียนครับยังไม่มีใครหน้าแหกครับเอาละครับยังเหนียวอยู่ครับโอ้หน้าหวาดเสียวเลยนะครับจังหวะโอ้เป็นชุดโอ้โหต่อยมาดักศอกคืนครับมีดีเหมือนกันครับหมัดขวาตรงของยอดก้าวไกลต่อยขวาลำตัวครับแล้วก็ซ้ายบนเตะซ้ายครับทางด้านของคำพิพากษาสับศอกซ้ายโอ้โหนี่แหละครับนี่คือนัดชิงชนะเลิศครับมันเดือดแบบนี้ครับเอาละครับล็อกได้ครับยอดก้าวไกลแต่ยังตีไม่ได้ครับแผลแลบลิ้นมาแล้วนะครับมือไดโนครับแผลแลบลิ้นของยอดก้าวไกลก็ตีเข่าขวาก็เจอศอกซ้ายครับเอาละครับล็อกรัดใครตีใครครับเจอขวางครับเจอขวางตีเข่าขวามาก่อนครับเจอเข่าซ้ายโต้จากคำพีเทวดาแยกออกมานะครับทางด้านของแสนเก่งกีฬาสปอร์ตนะครับเตะซ้ายไม่ถึงครับคำพีเทวดาครับโอ้แผลแลบลิ้นน่ากลัวนะน่ากลัวครับเวทียิ่งเป็นเวทีนี้ด้วยนะครับโอ้ยเหวี่ยงศอกครับไม่ถึงครับเตะซ้ายไปครับสับศอกซ้ายครับโอ้ศอกของคำพีเทวดาแต่หมัดของยอดก้าวไกลก็โต้ตลอดครับกลัวที่ไหนแหละครับชื่อฉันเป็นรองก็จริงครับแต่วันนี้นี่สู้ยิบตาเลยครับเอาละครับไม่ง่ายแน่นอนครับสำหรับคำพีเทวดาวันนี้เตะขวาไปสายโต้ครับแล้วสับศอกขวาครับยอดก้าวไกลแล้วก็ห่มเอาไว้ครับห่มแขนคู่ต่อสู้แล้วครับโอ้โหแล้วเด้งตีครับโอ้โอ้ได้เลือดครับเลือดกบปากครับเลือดกบปากศอกซ้ายของคำพีเทวดาครับศอกขวาครับเอาละครับได้เลือดครับเตะซ้ายครับปวดปากคืนลงตรงไหนทองใบครับโดนนับแน่นะครับแบบนี้โอ้โหบอกแล้วครับรวมเล็กนี่มันไม่เข้าใครออกใครจริงๆครับโดนนับไปแล้วครับไม่ได้แก้ด้วยครับหมดยกพอดีโอ้โหยังครับยังเหลืออีก3ยกแม่แกออกลูกมั่นใจสุดๆไปเลยครับตอนนี้ยอดก้าวไกลใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับ2ยกผ่านไปครับคุณผู้ชมครับในยก2นี่เข้มข้นเลยนะครับแหมโชคดีครับที่ไม่เป็นการแตกที่อื่นครับแต่ว่าก็เลือกกับเดาไหลก็ระบบหายใจแหละครับเนี่ยครับดักศอกได้ดีครับแล้วก็พยายามจะปิดเกมให้ได้แต่ว่ายอดก้าวไกลนี่ยังบวกอยู่ฮะดูจังหวะครับพุ่งขวาต่อยซ้ายครับมาเจอดักศอกขวาครับยอดก้าวไกลนี่ครับไอ้ลูกศอกลักษณะแบบนี้ครับที่เขาพลิกเกมเอาชนะน็อกซูมาอี้มาได้ครับมาแล้วครับแผลนี้มาแล้วครับโอ้น่ากลัวเหลือเกินครับแผลแลบลิ้นเนี่ยครับยิ่งเป็นสนามมวยเวทีลุมพินีแห่งนี้ด้วยครับครับดูครับหมัดนี้เลยครับเปรี้ยงเดียวครับโอ้โหต่อยฝ่ากาดไปเลยนะครับดูอีกมุมนึงครับหมัดนี้แหละครับเปรี้ยงเข้าให้ครับนับ8ครับแต่ว่าแล้วครับก็ถือว่าร่างกายดีนะครับฟื้นเร็วครับด้านของทัพพีเดวดานี่คุณพ่อคุณแม่มาทั้งคู่เลยฮะเอาละครับเริ่มเครียดแล้วนี่คุณพ่อนะครับเนี่ยถึงสูงประมาณทั้งติ่งหูลูกชายครับยกที่3ครับไม่รอช้าแล้วครับคำพีเทวดาออกมาต้นยกลุยเลยครับโดนนับยก2แต่ก็ถือว่ายังดีครับเพราะเหลืออีก3ยกให้แก่ต้องคิดมุมบวกแบบนั้นครับยังมีเวลาครับของมันโดนกันได้ครับเตะซ้ายครับเอาสับศอกซ้ายนะแล้วครับเร่งเกมใหญ่เลยครับเอาเตะขวาไม่โดนครับโดนแข้งซ้ายของคำพีเทวดาหมัด1 2อัปเปอร์คัทขวาครับฮุกขวาครับหมัดซ้ายตรงเอาละครับลุยใหญ่แล้วครับเตะซ้ายและกอดเอาไว้ครับทางด้านของยอดก้าวไกลโอ้โหออกมารัวเป็นชุดเลยนะครับทั้งหมัดทั้งศอกครับทางด้านคำพีเทวดาต้านอยู่ไม่อยู่ต้านไหวไม่ไหวครับยอดก้าวไกลโอ้โหโดนเยอะนะครับช่วงต้นยกแม่ต้องโต้ด้วยนะครับรับเยอะไม่ดีครับหมัดศอกมาครบเลยครับคำพีเทวดามีเข่าด้วยครับจังหวะนี้ขวางยังตีไม่ถนัดครับแยกออกมาครับมีสิบเอกกฤษณพลตื้อเนี่ยแยกยากหน่อยครับไปต่อครับคำพีเทวดาครับหมัดซ้ายตรงครับเตะซ้าย
เก้าไกลต้องโต้นะครับแม่จะป้องกันเยอะไม่ได้นะครับเพิ่งยก3เท่านั้นเองครับเอาละครับยกสายบังเอาไว้ครับยกสายบังเอางัดศอกครับทางด้านของคัมภีร์เทวดาเอาละครับโหลุกลุกหนักลุยแหลกดับเครื่องยนต์จริงๆครับทางด้านคัมภีร์เทวดาอ้าวขวางครับขวางแล้วตีจังหวะนี้กดมาตีครับเอายังไงดียอดเก้าไกลเอายังไงดีแม่ยกนี้รับเยอะไปหน่อยหรือเปล่าครับคะแนนนี้ให้เป็นยกนะครับโดนเตือนนะครับไปเกี่ยวเชือกนะครับเอาละครับดักเตะเอาไว้ครับแต่ว่าคัมภีร์เทวดาไม่สนแล้วครับมีเวลาเหลืออุ้ยเสียบซ้ายครับเสียบซ้ายครับเอาละครับแทงเข่าขวาเจอศอกซ้ายสับศอกซ้ายขึ้นมาเจอเข่าซ้ายของคัมภีร์เทวดาเข่าซ้ายครับคัมภีร์เทวดาครับเอาละครับได้เสียงเชียร์ขึ้นมาครับแทงซ้ายทีนึงโอ้โหเริ่มนวดครับกระทุ้งหนักๆเลยครับเข่าทอดซุงถึงตัวอีกแล้วครับพยายามจะฟันศอกแล้วจับตีครับกระทุ้งเข้าไปเอายอดเก้าไกลยังไงรับเยอะเกินไปหรือเปล่าครับต้องกอดเอาไว้ก่อนครับเอาละครับขยับไปต่อนะครับขยับไปต่อครับคัมภีร์เตะซ้ายครับเอาบวกหมัดคืนครับยอดเก้าไกลครับเข่าขวาครับเจอเข่าซ้ายโต้แล้วก็เนื้อมาตีเข่าซ้ายครับคัมภีร์เทวดาครับเข่าซ้ายครับโอ้โหอย่างนี้คือกระจุ่นวายครับครับไปต่อครับคัมภีร์เทวดาต่อยขวาลำตัวครับยอดเก้าไกลครับคัมภีร์เทวดาขวางแทงเข่าซ้ายครับแล้วก็หาเหลี่ยมตีแหมตีช้าไปนิดนึงครับยอดกองมาเนี่ยฮะความใหญ่ของคัมภีร์เทวดานี่ครับโอ้บทเบียดถึงตัวนี่แหมอาการไม่ค่อยดีเหมือนกันครับยอดเก้าไกลแต่ว่าได้นับคุณไว้ในยกที่2ครับแต่ยกนี้ก็ถือว่ารับเยอะแข้งซ้ายครับโอ้โหเตะยัดไปเลยครับมาลุยต่อครับคัมภีร์เทวดาคัมภีร์เทวดาไปอีกทีนึงหวดสองแข้งเต็มๆครับโอ้โหพับคาด้วยครับแข้งหลังเรียกว่ากินแล้วไม่คายเลยนะครับเตะกินเปล่าเลยครับไปต่อครับทีขวาครับทางด้านของคัมภีร์เทวดาหมดยกที่3ครับน่าคิดเลยครับคุณผู้ชมครับยก2นี่โดนนับก็จริงครับคัมภีร์เทวดาแต่ว่ายก3นี่ก็เรียกว่าพยายามที่จะเอาคืนให้มากที่สุดนะครับและยังเหลือ4-5ครับเดี๋ยวดูภาพช้ายก3กันหน่อยโอ้ดีครับก็ถือว่าเป็นผลดีจากการที่ยอดกระกอยได้นับยก2ครับทำให้อีก3ยกที่เหลือนี่คัมภีร์เทวดาบุกหนักครับโดยเฉพาะยก3นี่ถือว่าทำได้ดีเลยแหมทำให้รูปเกมมันสนุกขึ้นนะครับจากแนบของยอดเก้าไกลเน้นๆเนี่ยนะครับแทงนี้ไม่เข้านะครับแต่ว่าแทงนี้นี่เตะแล้วก็พับขาไว้ครับเอาละครับ3ยกผ่านไปนะครับต้องขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับช่อง 7HD ครับ Hero Entertainment อุปกรณ์มวย Fairtex สีวูดเทคไฮบริดวูดการ์ดสนามมวยลุมพินียุทธสปอร์ตเอียครับนี่คือแฟร์เทคไฟมวยมันพันเอ็กซ์ซีมลดทูวันไทยแลนด์ซีซั่น3พรีเซนเต็ดบายสีฮีโร่รัสเทค2อินวันครับมาพี่ยักษ์ลง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 มาปัญญาแหมวันนี้มาทั้งครอบครัวนะครับเดชเทวดาฤทธิ์เทวดาและก็คุณพ่อคุณแม่ครับเอาละครับยกที่4ครับตามกันต่อครับยังคงเป็นคัมภีร์เทวดาครับก็ต้องเดินอยู่แล้วครับไม่มีทางเลือกอื่นครับต้องลุยให้แหลกครับแข้งซ้ายยอดเก้าไกลยังไม่ได้โต้เลยครับรอโดนอีกแล้วครับซ้ายซ้ายโต้คืนยังไม่โดนขยับครับคัมภีร์เทวดาต้อนครับต้อนเข้าไปต้อนเข้าไปแต่ซ้ายติดบังอีกทีหนึ่งครับลำตัวครับยังโต้ไม่ได้ครับพยายามจะต่อยหมัดวงในครับวงในเสียบแล้วคาครับยอดเก้าไกลเสียบแล้วคาไว้ครับแยกออกมานะครับเดินเข้าหาต่อนะครับคัมภีร์เทวดาครับเกมมันบีบให้ต้องเดินนะครับเอาละครับหาเหลี่ยมตีได้ไม่ได้ครับเอาเด้งตีเข่าขวาครับยอดเก้าไกลครับซึ่งคัมภีร์เทวดาเองก็ผ่อนเกมไม่ได้ครับเตะขวาไม่โดนนะครับเอาเตะซ้ายได้ครับพยายามจะสับศอกครับยอดเก้าไกลยกนี้นี่ถือว่าโต้ได้มากขึ้นนะครับยอดเก้าไกลถ้าเปรียบจากยกที่3ครับนะครับในขณะที่คัมภีร์เทวดาเองผ่อนไม่ได้แผ่วไม่ได้ครับไม่มีสิทธิ์แผ่วครับไปโดนนับยก2ครับยกที่เหลือก็ต้องลุยให้แหลกยกนี้ยก4แล้วครับขยับเข้าไปเอ้าไปเตะสูงล้มไปเองครับไปต่อครับเอาเตะขวามาฮุกขวาครับนิ้วครับ
ว่านิ้วตาครับต้องให้พักแล้วครับก็ต้องพักกันนะครับเปิดขึ้นได้ครับนวมเล็กเปิดนิ้วครับเดี๋ยวจะตรงไปทีเดี๋ยวมีภาพช้าให้ได้ดูนะครับแหมนี่จังหวะจิ้มซ้ายมาครับก็เหมือนค้ำเหมือนเช็คเนี่ยครับเช็คระยะครับเข้าเบ้าตาขวาของคัมภีร์เทวดาครับกำมัดได้ยังกำมัดโอเคไหมครับใช่ครับเดือดร้อนไหวครับขอโทษขอโทษกันไปครับเอาละครับขยับเข้าไปครับโยนเข่าซ้ายครับขวางเอาไว้ครับขวางพยายามจะตีข่าวยกครับยอดกำไรตั้งกระแพงขวางเอาไว้เวลามันยิ่งเดินไปมันก็ยิ่งบีบครับไปซ้ายครับทางด้านของคัมภีร์เทพราพยายามจะสับศอกยอดกำไรตีข่าวขวาครับแหมตีขวาครับยกนี้นี่คัมภีร์เทพราตีไม่ถนัดเหมือนยกที่ผ่านมาครับเอาละครับแต่ยังเดินอยู่ครับยังพยายามอยู่ครับแข้งซ้ายเบิ้ลมาพยายามจะหัวอีกทีนึงครับเอาละครับเต็มแข้งอีกทีอ้าวจังหวะนี้โตไม่ได้ครับยอดก้าวไกลเตะซ้ายอีกทีนึงครับโอ้โหเร่งสุดๆเลยครับคัมภีร์เทวดาแล้วก็ล็อกตีครับเด้งตีโต้ครับคัมภีร์เทวดาแยกออกมาครับแยกออกมาครับแล้วนะครับไปต่อครับไปต่อครับทางด้านของคัมภีร์เทวดาเตะซ้ายแหมไม่เข้าครับโดนถีบทำลายจังหวะเอาไว้ครับเตะทับลายแล้วก็หูอีกแข้งซ้ายสวยนะครับพวงมันขวาคืนครับยอดก้าวไกลเข้ามาครับตีขาซ้ายเจอแข้งขวาของยอดก้าวไกลครับขวบต่อครับขวบต่อครับเตะขวาครับเกี่ยวก็จะคืนเอาได้แข้งซ้ายยังเตะได้อยู่ครับแข้งซ้ายครับลุยต่อครับช่วงปลายยกที่4โอ้ตอนนี้นี่บีบหัวใจครับเบิ้ลไป2ครับซ้ายของคัมภีร์เทวดาอ้าวมีโต้ขึ้นมาครับยอดก้าวไกลหัวอีกทีโอ้โหเต็มแข้งครับซ้ายยาวๆครับที่4หมดยกที่4ครับโอ้โหสนุกดูเดือดตื่นเต้นครับคู่ชิงชนะเลิศครับในพิกัดรุ่น64กิโลกรัมก็ถูกคู่เลยแหละครับเนี่ยครับมา2แข้งครับคัมภีร์เทวดาครับเสียบซ้ายของยอดก้าวไกลพยายามจะแทงคืนนะครับทั้งที่โดนขวางเนี่ยครับเตะซ้ายเจอศอกขวาครับผลักออกแข้งซ้ายสูงนะครับมา2แข้งครับของคัมภีร์เทวดาครับเตะขาแล้วก็เตะซ้ายเข้าเต็มพุงเหมือนกันครับกระโดดต่อยขวาครับโดนปลายหมัดเกี่ยวได้ครับเกี่ยวได้พยายามจะถีบนะครับศอกไม่ได้แต่ว่าได้แข้งซ้ายของคัมภีร์เทวดาครับชุดนี้4ยกผ่านไปครับยกสุดท้ายนะน้องใครไม่ออกยก2เนี่ยยอดก้าวไกลได้นับ8ครับต่อยหมัดขวาเปรี้ยงครับยก3นี่เป็นยกที่ดีของคัมภีร์เทวดาครับยก4ก็อย่างที่เห็นกันไปครับดูใกล้เคียงครับแล้วมาดูยกที่5ครับยังลงยังลงก็แน่นอนแล้วครับความกดดันย่อมอยู่ที่คัมภีร์เทวดาครับคุณผู้ชมครับครับเบื้องปัญญายกนี้นี่ต้องควบเลยฮะยกสุดท้ายทำได้ทำนะครับอาจจะเป็นยกตัดสินไปเลยก็ได้ครับยกนี้ครับติดตามครับยังคงต้องเดินแหละครับทางด้านคัมภีร์เทวดาพยายามจะลูกตบเตะซ้ายครับตูดบิดมาติดกระโดดเตะขวาครับยอดก้าวไกลไปต่อครับคัมภีร์เทวดาครับแม่หมัดครับแทงเข่าซ้ายครับขวางนี่แล้วเตะซ้ายครับคนหนึ่งจะได้เซ็นสัญญาสู่วันใหญ่นะครับแต่แน่นอนครับผู้แพ้ก็จะอยู่ในแผนสร้างนะครับมีโอกาสได้ไปชกเฉิดฉายในวันลุมพินีครับเตะซ้ายสูงนะครับไม่เข้าโดนแข้งขวาของยอดก้าวไกลตรงนี้นี่เก็บแข้งได้ดีครับพยายามจะเตะจังหวะนี้ยังไม่ตีครับจับได้แต่ไม่ตีนะแล้วครับพยายามตามอยู่ครับทันไม่ทันครับคัมภีร์เทวดาเอาละครับแข้งนี้ได้พยายามเกี่ยวไม่ลงครับแล้วไกลขวางแล้วฟันศอกครับกลายเป็นผู้ที่น่าลุ้นน่าเชียร์จนถึงนู่นนะฮะตัดสินนะครับ
ต้องคู่ต่อนะครับคำบีเดวดาครับเอาเตะขวาครับยอดเก้าไกลเกี่ยวได้รับหมัดซ้ายตรงครับเตะซ้ายครับแต่ว่าหมัดขวาครับของยอดเก้าไกลต้องไปให้สุดนะครับเหนือครับไม่ชัวร์ก็ไม่ออกครับคำบีเดวดาก็ขยับเข้าไปครับไอ้ตีเข่าซ้ายได้ครับตีเข่าซ้ายอีกทีนึงครับขวางไว้ศอกขวาแทงเข่าซ้ายครับยอดเก้าไกลแทงซ้ายก็คาไว้ครับจะบูได้จะบุกได้สุดหรือเปล่าครับแทงซ้ายได้ครับพีเดวดาขวางแล้วตีศอกของยอดเก้าไกลครับศอกแกก็ฉบับเฉวียนนะครับออกได้ไวเดต่อนะครับคำพีเทวดาครับขยับโอ้แม่ศอกซ้ายครับลูกนี้มาเหนือความคาดหมายครับเพียงแต่ว่ามันโดนไม่ดีเท่าไหร่ครับค่อยเบียดครับยังคงต้องเบียดครับขยับเข้าไปเตะซ้ายแทงซ้ายต่อยหมัดไม่โดนครับหมัดนี้ของยอดเก้าไกลรวมปลายยกสุดท้ายแล้วครับยังไงครับตั้งกระแพงไม่ให้ตีแต่ยังตีได้เอาแข้งคืนโดนครับแทงซ้ายครับเสียบเข่าครับยอดเก้าไกลกระปาดังเสียบตะกี้เดี๋ยววันนั้นก็เสียบโต้นะครับเดินเข้าหาต่อนะครับท้ายๆแล้วครับ10วินาทีเสร็จๆครับถีบเอาไว้ครับเตะซ้ายได้ครับคำบีเดวดาก็ต่อไกลขยับแทงซ้ายครับมาแล้วครับท้ายๆแล้วครับท้ายๆครับหมดยกที่5ยกสุดท้ายครับตรงนี้สวยงามครับตรงนี้สวยงามครับคุณผู้ชมครับสมศักดิ์ศรีคู่ชิงครับกลายเป็นว่าต้องมาลุ้นจนถึงลุ้นคะแนนครับชูมือครับครับเดี๋ยวไปดูผลงานกันหน่อยครับเนี่ยครับพยายามเดินหวดแข้งซ้ายนะครับพยายามจะยกไม่ได้ครับตัดล่างแล้วแข้งซ้ายสูงครับแข้งซ้ายของคำพีเดวดาเนี่ยครับเตะซ้ายมาเกี่ยวพยายามจะยกจะเทไม่ได้ครับแข้งขวาของยอดเก้าไกลครับดักเอาไว้ครับคำพีเดวดาต่อยซ้ายตรงครับแล้วก็เตะซ้ายครับเข้าเต็มชายโครงเหมือนกันเนี่ยครับจังหวะนี้ครับแข้งขวามาแล้วก็ต่อยซ้ายแล้วก็เตะซ้ายยัดเข้าให้ดูจังหวะนี้แทงซ้ายครับกดแขนแล้วแทงครับเนี่ยครับเข่าซ้ายของคำพีเดวดาครับตั้งกำแพงขวางเอาไว้ครับจังหวะนี้ของยอดเก้าไกลครับแล้วแทงซ้ายครับLadies and gentlemen, presenting the championship belt is คุณวุฒิชัยใต้ระหันผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด Sea Hero และ Sea Wood Tech. After the completion of all five rounds, we go to the judges' scorecards. All three judges scored this bout 48-47. 48-47. 48-47. และ48-47. For the winner and Road to One Thailand Season 3 champion.In the red corner, Kambee Dewada Sittigon. ยินดีด้วยครับ Kambee Dewada Sittigon ได้เป็นแชมป์นะครับในรุ่น64กิโลกรัมครับเราก็ได้รับสัญญาจาก One Championship มูลค่า 3.3 ล้านบาทนะครับ Congratulations to Kambee Dewada picking up the victoryเรายังมี2คู่นะครับที่จะถ่ายทอดสดนะครับเราจะพักกันสักครู่กลับมาคู่ต่อไปครับมวยไทยพิกัดน้ำหนัก70กิโลกรัมนักมวยจากประเทศเยอรมนีพบกับนักมวยจากประเทศอิหร่าน We still have more Muay Thai action lined up for you Join us after the break With Muay Thai 70 kilograms As a fighter from Germany takes on a fighter from Iran